just want to be perfect. You what? Want to be perfect. Black Swan ภาพยนตร์ระทึกขวัญจิตวิทยาของผู้กำกับดารินแอโรนอฟสกี้ที่ออกฉายในปี2010เป็นเรื่องราวของนีนาเซเยอร์สนักบัลเล่ต์สาวผู้นิยมความสมบูรณ์แบบเฝ้าฝันที่จะได้รับบทราชินีหงส์ในการแสดงบัลเล่ต์สวอนเลคแต่เส้นทางการไต่เต้าไปสู่บทนางหงส์ของเธอนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เธอหวังเมื่อการมาถึงของลิลลี่นักบัลเล่ต์หน้าใหม่ที่ยังสาวสวยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาได้เข้ามาเป็นผู้ท้าชิงคนสำคัญเพื่อที่จะรักษาบทราชินีหงส์ให้อยู่กับเธอเธอจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางแต่หารู้ไม่ว่าทุกการกระทำเหล่านั้นมันกลับปลุกปีศาจร้ายที่หลับไหลในตัวเธอให้ตื่นออกมานำแสดงโดยนาตาลีพอร์ตแมนมิลาคูนิสและวินเซนต์แคสเซิลภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และคำวิจารณ์โดยเฉพาะการแสดงอันน่าทึ่งของนาตาลีพอร์ตแมนในบทนีน่าส่งให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลออสการ์ประจำปี2010ตั้งแต่เริ่มเรื่องเราได้เห็นว่าชีวิตของนีน่านั้นเต็มไปด้วยการฝึกฝนและควบคุมเพื่อทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบเริ่มต้นจากบ้านที่รายล้อมไปด้วยกระจกการฝึกซ้อมที่ต้องมีทุกเช้าอาหารเช้าที่ไม่รู้ว่ากินอิ่มหรือไม่ทั้งหมดนี้อยู่ในการดูแลของเอริก้าแม่ของเธออดีตนักบัลเล่ผู้ยอมทิ้งอาชีพเพื่อเลี้ยงดูเธออย่างไม่ห่างตั้งแต่อาหารการกินผิวพรรณการคบเพื่อนหรือกระทั่งมาส่งเข้านอนทุกวัน Everything will be better in the morning. เมื่อเธอมาทำงานที่โรงละครความกดดันต่างๆก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับมาตรฐานสูง The foot is like a spider spinning a web. Attack it! Attack it! Come onความอิจฉาริษยากันเองในหมู่นักเต้นการแข่งขันภายในองค์กร What? การทำทุกสิ่งให้สมบูรณ์แบบจึงดูเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่เธอทำได้และทำเป็นเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้เป็นนักแสดงนำเหมือนคนอื่นบ้างเหมือนฟ้ามีตาเมื่อการคัดเลือกนักแสดงนำมีชื่อเธอในบทราชินีหงส์แต่นั่นก็เป็นเพียงบันไดขั้นแรกเพราะผู้ที่รับบทราชินีหงส์นั้นต้องเล่นได้ทั้งบทหงขาวผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบและอ่อนต่อโลกและบทหงดำแฝดผู้ชั่วร้ายที่พร้อมใช้มารยาและเล่ห์ตัณหาล่อลวงคนรักของหงขาวให้เข้ามาติดกับไม่ต้องสงสัยเลยว่านีน่าสามารถเล่นเป็นหงขาวได้อย่างไม่มีทิฏฐิแต่ตรงกันข้ามกับบทหงดำที่ไม่ว่าเธอจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเธอยังยึดติดกับวิธีการแบบเดิมยังไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองให้ไปตามความรู้สึกสัญชาตญาณมนุษย์ Perfection is not just about control. It's also about letting go. Surprise yourself so you can surprise the audience. Transcendence. และนี่คือจุดเริ่มต้นของไหยนะซิกมุนฟรอยด์เสนอทฤษฎีจิตวิเคราะห์ว่าจิตใจของเราประกอบด้วยโครงสร้าง3อย่างคืออิดตัวแทนของสัญชาตญาณที่ยังไม่ขัดเกลาของมนุษย์ความต้องการความอยากความโกรธเกรี้ยวเพื่อเป็นหลักประกันของการดำรงชีวิตซูเปอร์อีโก้คือมโนธรรมในสังคมที่ได้รับจากประสบการณ์และคำสั่งสอนศีลธรรมจรรยาค่านิยมที่ดีระเบียบแบบแผนเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมอีโก้เป็นส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมของอิดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสังคมและความเป็นจริงเข้ามาช่วยตัดสินใจในการกระทำต่างๆการแสดงออกของหงขาวนั้นเปรียบเหมือนซูเปอร์อีโก้และการแสดงออกของหงดำนั้นคืออิดที่มาจากสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ถ้ามีอีโก้ที่ไม่เข้มแข็งพอก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในหรือที่เรียกว่าInter-psychic conflict เช่นเดียวกันกับตัวตนของนีน่าที่อยู่ในกฎระเบียบของความสมบูรณ์แบบมาโดยตลอดเมื่อสัญชาตญาณดิบของเธอค่อยๆถูกกระตุ้นและเผยโฉมออกมาความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นประกอบกับการที่ไม่มีอีโก้ที่แข็งแรงอันเกิดจากการเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวด
าการทางจิตของเธอก็ค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นhallucination หรืออาการประสาทหลอนอย่างเช่นการเห็นภาพของตัวเองอีกคนเห็นภาพตัวเองกลายเป็นหงส์ดำได้ยินเสียงหัวเราะจากเพื่อนนักเต้นคนอื่นๆทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเห็นและได้ยินภาพวาดของแม่ขยับได้เองรวมไปถึงการสัมผัสได้ถึงขนนกที่งอกมาจากผิวหนังdelusion หรืออาการหลงผิดเห็นลิลลี่คู่แข่งตัวฉกาจจ้องที่จะทำร้ายเธอและแย่งตำแหน่งราชินีหงส์ไปจากเธอ Lily you made her my alternate Well there's always an alternate Lily's the best choice No but she wants my role Every dancer in the world wants your role No this is different She's after me She's trying to replace me Nobody's after youNo, please believe me. การหลงผิดแบบนี้มีชื่อเรียกว่า persecutory delusion หลงผิดคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายตัวเอง อาการเหล่านี้ทำให้ความสามารถในการทำงานของเธอลดลงเช่นเดียวกับความสามารถในการดูแลตัวเองดังที่จะเห็นได้จากรอยเกาที่หลังที่เพิ่มมากขึ้นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่ต่ำลงจนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน Lily Come on, look who's decided to grace us with her presence I need to talk to you Okay Now Ow Shut up และคนในครอบครัว What are you doing? Going out What? Stairs. Nina You're on the stage บานปลายจนไปถึงการทำลายร่างกาย Get out What's wrong with you? Get outการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มคัดเลือกนักแสดงจนถึงวันแสดงจริงซึ่งกินเวลาหลายเดือนเมื่อพิจารณาอาการเหล่านี้ทำให้นึกถึงโรคทางจิตเวชที่มีชื่อว่าสกิสโซฟีเนียหรือโรคจิตเภทผู้ป่วยจะมีอาการหลงผิดบ้างก็คิดว่าตัวเองถูกปองร้ายหรือกลั่นแกล้งบ้างก็คิดว่าคำพูดของคนอื่นๆพูดถึงตัวเอง You talking to me? หรือมีอาการประสาทหลอนรูปเสียงสัมผัสบางครั้งก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเข้าใจยากหรือมีอาการด้านลบเช่นนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่สนใจอาจจะมีปัญหาเรื่องสมาธิและความจำรวมไปถึงการใช้อารมณ์และเหตุผลด้วยอาการของเธอนั้นน่าจะเป็นมานานเกิน6เดือนเพราะปกติแล้วกระบวนการเตรียมงานบัลเล่จะใช้เวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีอาการต่างๆนี้ไม่ได้มาจากการเป็นโรคซึมเศร้าหรือไบโพล่าหรืออาการทางจิตเวชอื่นๆถึงแม้จะมีฉากหนึ่งที่นีน่าได้ใช้ยาเสพติดแต่อาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มาจากการใช้สารเสพติดในตอนนั้นในหนังก็ไม่ได้มีการเล่าว่าเธอมีอาการออทิสติกแต่อย่างใดเมื่อเราพิจารณาจากมุมมองของเธอการที่เธอได้รับบทราชินีหงส์มีความสำคัญกับเธอมากแต่ด้วยแรงกดดันต่างๆที่ทำให้เธอรู้สึกเครียดกังวลกลัวทำได้ไม่ดีส่งผลทำให้เธอเต้นได้แย่ลงมีล้มและหลุดโฟกัสมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเริ่มขวนเกาทำร้ายตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็หวังที่จะแสดงออกมาได้ทั้งบทหงขาวและหงดำอาการทางจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ว่ามีที่มาจากการที่เธอถูกเลี้ยงดูมาจากแม่ที่ประคบประหงมยอมละทิ้งอาชีพเดิมทำให้เธอยิ่งเพิ่มความคาดหวังในตัวเองเป็นทุนเดิมเมื่อถึงการคัดเลือกตำแหน่งราชินีหงส์ที่มีการแข่งขันสูง
ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้อาการของเธอออกมาตลอดระยะเวลาการซ้อมที่กดดันบวกกับการเลี้ยงดูของแม่ที่เข้มข้นทำให้อาการของเธอไม่หายไปง่ายๆท้ายสุดการขาดครอบครัวที่อบอุ่นและการได้เจริญเติบโตตามวัยก็เหมือนได้ขาดเกาะป้องกันทางอารมณ์ที่สำคัญในการดำเนินชีวิตดังนั้นการที่เธอได้ปลดแอกจากการควบคุมของแม่ออกไปเที่ยวแบบสุดเหวี่ยงกับลิลลี่ทำให้เธอได้ปลดปล่อยตัวตนที่เก็บซ่อนมานานจนในที่สุดเธอก็เล่นบทหงส์ดำได้ถูกใจผู้กำกับสักทีแต่ผลข้างเคียงของมันกลับทำให้อาการของเธอหนักขึ้นจนยากที่จะควบคุมStaying in here until you feel better. Where is it? This rule's destroying you. Move. No. Move! What happened to my sweet girl, huh? She's gone! Oh, Nina! Oh, Nina! No, please! You're not well! Let go of me! I can't handle this! I can't! I'm the Swan Queen. You're the one who never left the core. Nina! ตอนนี้เด็กดีของแม่ได้ตายไปแล้วเหลือแค่เด็กสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอิสระเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีใครคู่ควรกับบทนี้ไปมากกว่าเธออีกแล้ว I'm here tomorrow I'm doing it The only person standing in your way is you It's time to let her go Lose yourselfแต่เมื่อด้านมืดปรากฏอีกครั้งทำให้เธอไม่สามารถเล่นบทของขาวได้อย่างมั่นใจต่อไปThe fuck? เธอเสียความสมบูรณ์แบบในตัวตนเดิมไปแล้วและหงส์ดำในใจเธอก็เรียกร้องที่จะออกมา Rough start, huh? Must have been pretty humiliating. Get out of my roomI'm worried about the next act. Just not sure you're feeling up to it. Stop. Please stop. How about I dance the black swan for you? Leave me alone! It's my turn. ทำให้เธอเหลือทางเดียวที่เธอนั้นต้องทำลายตัวตนเดิมที่ขวางทางมาโดยตลอด It's my turn และจำใจเปิดรับตัวตนหงส์ดำไว้ในคราเดียวตัวตนของหงส์ดำที่ได้ปลดปล่อยเฉิดฉายได้อย่างสง่างามยิ่งกว่าตัวตนไหนGot a little messed up between us, but I mean, holy shit, you completely blew me away. Okay, well, I guess that's it. So I'll let you finish. Yeah.
แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเธอได้เข้าใจความเจ็บปวดจากการที่ได้ปลดปล่อยหงส์ดำในใจออกมารวดเดียวเมื่อนั้นเธอก็ได้ก้าวพ้นวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวจำต้องกำตื่นฝืนทนความเจ็บปวดและเสียใจเพื่อแสดงฉากจบสุดท้ายให้สมบูรณ Go get some help. What did you do? I felt it. What?